ครับเราทันเจ้าบรรดาเพื่อนศิลปินอยากได้มีโอกาสได้ปากแค่เท้านะครับบรรดาศิลปินแห่งหัวนะครับที่เป็นทางจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าเราต้องขอขอบคุณนะครับทางรองศาสตราจารย์แล้วก็มือกับนะครับทางท่านวัฒนธรรมไทยทางด้านดนตรีไทยเพลงพื้นบ้านเพลงลูกทุ่งในสไตล์ของคุณแม่ขอนติดอยู่ประจำนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเที่ยวส่งจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้รัวระนาดเพื่อเป็นการเปิดมหกรรมครับงานนี้มหกรรมศาสตร์ศิลป์ศิลปินดินสุพรรณรวมใจสุพรรณบุรีเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับสุพรรณบุรีครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งนะครับศิลปินแห่งชาติได้พบกับครูอาวุโสและวันนี้เราได้แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้ที่สร้างคุณูปการทางด้านดนตรีให้กับพวกเราค่ะศิลปินถิ่นสุพรรณมีความภาคภูมิใจค่ะและจะสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมทางดนตรีสืบต่อไปค่ะด้วยการหลอมรวมของเยาวชนคนดนตรีของจังหวัดสุพรรณของเราค่ะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่ขาดสายนะครับรุ่นใหม่นั้นก็ทยอยขึ้นโดยการดูแลของศิลปินรุ่นเก่าอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเป็นความอบอุ่นนี่คือภาพความรักความผูกพันของสายเลือดศิลปินถิ่นสุพรรณค่ะที่เราจะสืบทอดศิลปะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะและสืบทอดต่อไปเพื่อความไพเราะความงดงามทางวัฒนธรรมทางดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะครับผมนี่คือภาพแห่งความประทับใจนะครับครับก็จะได้ยินเสียงปรบมือเป็นระยะนะครับท่านปรบมือได้ไม่อั้นเลยนะครับในวันนี้นะครับปรบมือให้กับความอบอุ่นปรบมือให้ความผูกพันเรามารวมกันด้วยความรักค่ะความรักนำมาซึ่งความสามัคคีค่ะความสามัคคีนำมาซึ่งพลังค่ะแล้วพลังของคนดนตรีจะเปล่งเสียงต่อไปค่ะด้วยความไพเราะของดนตรีและวันนี้หลังจากนี้ท่านจะได้ฟังความไพเราะของพลังของคนดนตรีพลังของศิลปินถิ่นสุพรรณค่ะของเราครับบทเพลงทำให้เรามาพบกันดนตรีทำให้ทุกกลุ่มทุกส่วนทุกคนที่รักในดนตรีได้มารวมกันด้วยความรักและความสามัคคีนานๆ นะคะที่เราจะได้พบศิลปินทั้งศิลปินแห่งชาติศิลปินครูผู้ครูอาวุโสนะคะเพราะบางท่านเราไม่มีโอกาสได้พบท่านเลยนะคะและศิลปินที่สร้างชื่อกับจังหวัดซึ่งแต่ละท่านนั้นก็ล้วนแล้วปกติจะมีภารกิจของท่านนะครับแต่วันนี้เรามาพบกันโอกาสพิเศษจริงๆนะครับเรามาพบกันในวันนี้แล้วเราได้พบท่านอย่างใกล้ชิดครับเมื่อมอบเสร็จแล้วขอกราบเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้เกียรติบันทึกภาพรวมนะครับศิลปินทุกท่านได้ให้เกียรติบันทึกภาพรวมนะครับท่านบันทึกภาพกันได้ตามอัธยาศัยนะครับจะให้เวลาสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรายังมีคอนเสิร์ตรอท่านอยู่นะครับได้รับความเมตตาจากคุณครูนะคะคุณครูอาวุโสท่านศิลปินแห่งชาติได้ให้ความเมตตากับศิลปินที่สุดเป็นกำลังใจสำหรับนักแสดงในองค์ที่หนึ่งครับ